ทีนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้รับการขนานนามว่าไฟแรงวูแรงมากต้องทำงานเลยตัวดิฉันร้อนหมดแล้วค่ะพร้อมทำงานแล้วค่ะประชาชนจริงๆแล้วก็ทำมานานระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงแววเสียงนกเสียงกาพูดมาว่าพรบการศึกษาฉบับใหม่อ่ะจริงๆเขียนเสร็จแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้ดิฉันขอเกริ่นหน่อยนะอินโทรคือตัวดิฉันเนี่ยจริงๆเป็นครูนะเลือดเนื้อเชื้อไขของความเป็นครูเลยดิฉันจบคารุศาสตร์ทุกวันนี้จริงเป็นครูมาตลอดชีวิตแม้จะเป็นครูนอกระบบก็ตามคือเป็นอาจารย์พิเศษก็ตามดิฉันเนี่ยมีความจริงใจมากๆแล้วมุ่งหวังมากๆที่จะยกระดับวิชาชีพครูให้ใกล้เคียงกับหมอหลายๆคนเนี่ยมักจะนึกว่าโอ้ยจวงเพ้อฝันแต่ถ้าเราไม่มีฝันชีวิตเราจะแห้งแล้งนะเราต้องมีฝันแล้วก็ต้องทำให้มันเป็นจริงอันนี้ดิฉันเนี่ยมาเพื่อทำงานไม่ได้มาเพื่อทำลายถูกต้องค่ะและดิฉันขอพูดแทนพรรคก้าวไกลเลยพรรคก้าวไกลก็ต้องการมาเพื่อทำงานทำงานให้ประเทศนี้ดีขึ้นสวัสดีครับวันนี้ประชาไทนะครับอยู่กับคุณปรมีวัยจงเจริญนะครับว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลนะครับในปาร์ตี้ลิสต์นะฮะซึ่งคุณปรมีนะครับเป็นคีย์วูแมนของนโยบายการศึกษาของพรรคก้าวไกลนะฮะวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติซึ่งจริงๆเราห้ามใช้เกียรติยศท่านเทินใช่ไหมคุณทำไมคุณนั่งเกรงจังเลยครับคุณปรมีอ้าวก็รอคำสัมภาษณ์เด็ดๆเนี่ยฮะจากคุณอาร์ตี้อะฮะเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณปรมีนะฮะเป็นครั้งแรกออกสื่อนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงนโยบายการศึกษานะครับวันนี้ฮะพรรคก้าวไกลนะครับมีนโยบายการศึกษาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะก้าวหน้าเนอะเหมือนชื่อพรรคแล้วก็เน้นในทุกๆด้านนะครับเรียกว่าเป็นการปฏิรูปทั้งระบบทั้งครูนักเรียนแล้วก็ระบบการศึกษาโดยรอบนะฮะซึ่งนโยบายการศึกษาของพรรคก้าวไกลได้รับคำวิจารณ์ทั้งด้านดีและด้านลบเนอะจากคนที่ไม่เข้าใจนะครับหลายคนก็โฟกัสแค่คำว่าเลือกก้าวไกลนโยบายการศึกษาห้องน้ำสะอาดส้วมสะอาดแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเลยเนาะเป็นการปฏิรูปที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้แบบไลฟ์ลองนะฮะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็มีสกิลที่สามารถใช้งานได้จริงในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังโฟกัสที่ตัวของบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้อำนวยการนะครับในการลดภาระหน้าที่ที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะมุ่งเน้นการทำงานด้านการศึกษามากขึ้นวันนี้ฮะอยากจะให้คุณปรมีนะฮะเล่านโยบายสั้นๆซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายข้อมากแล้วนอกจากนี้มันก็ยังอยู่ถูกบรรจุใน MOU ของพรรคก้าวไกลที่ทำร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่อยากจะให้คุณปรมีอธิบายสั้นๆให้คนที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจได้เลยครับอันดับแรกสวัสดีนะคะสวัสดีประชาชนนะคะสวัสดีคุณอาร์ตี้สวัสดีครับสวัสดีเช่นกันก็ขอบคุณประชาชนด้วยนะฮะที่ให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลมานะคะขนาดนี้ก็นโยบายการศึกษาเป็นนโยบายนำธงที่แบบว่าทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้รับเลือกมาถล่มทลายเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันแบกความหวังของนักเรียนไทยครูไทยผู้ปกครองไทยและประชาชนชาวไทยไว้บนบ่าแต่รับรองว่าจะแบกสิ่งนี้นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้แน่นอนนะฮะเรียกว่าเป็นนางแบกด้านการศึกษาเป็นนางแบกด้านการศึกษาเลยค่ะเป็นนางแบกบวกติ่งส้มนะด้านการศึกษานะฮะนโยบายการศึกษาพรรคก้าวไกลเนี่ยนะทุกท่านก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าจริงๆมันจะมีหลายข้อมากแต่มันจะมี6ข้อใหญ่ที่ดิฉันเนี่ยอยากจะนำเสนอแล้วก็ทำความเข้าใจกับนะฮะประชาชนมันจะมี6ข้อใหญ่แบ่งเป็นระยะสั้นเร่งด่วน2ข้อระยะกลาง2ข้อแล้วก็ระยะยาวนะคะ2ข้อนะฮะระยะสั้นที่เราจะต้องทำนะฮะภายใน100วันที่เราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือเรื่องงานเอกสารนะจริงๆได้รับการร้องเรียนมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วแหละจนหลังเลือกตั้งนี่ยิ่งเยอะก่อนคุณจวงสมัครเป็นว่าที่ส.ส.อีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีความพยายามที่จะโละไอ้ระบบเอกสารที่มันไม่จำเป็นเยอะแยะมากแต่ทีนี้เป็นวาระเร่งด่วนของพรรคก้าวไกลเร่งด่วนเลยนะฮะคือเราจะต้องทำให้เป็นจริงให้ได้เพราะตัวดิฉันเองอ่ะจริงๆอ่ะเป็นครูพิเศษอาจารย์พิเศษก็จริงแต่ก็อยู่ในแวดวงการศึกษานะคะไม่ได้ห่างเลยมันคือชีวิตของดิฉันทั้งชีวิตดิฉันก็จบครูนะคะแล้วก็เป็นครูนะคะนอกระบบเนี่ยมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็ได้เห็นเพนพอยต์นะคะความเจ็บปวดของครูไทยเรื่องเกี่ยวกับงานเอกสารเนี่ยเยอะมากครูโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะจริงๆแล้วอ่ะเขายินดีสอนยินดีจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีใหม่ๆคือบางคนเนี่ยอันนี้ต้องขอความเขาทำความเข้าใจแล้วก็ให้ความชอบธรรมกับครูไทยนิดนึงคือบางคนอ่ะก็จะมักนึกว่าครูอ่ะไม่ดีอย่างนี้บลาสร้างความเป็นศัตรูให้กับครูครูจะตกเป็นเหยื่อตลอดเลยบอกว่าเอ้ยระบบการศึกษาไม่ดีก็เพราะครูมันแค่ส่วนเดียวอย่าเหมารวมครูดีๆที่ทุ่มเทแล้วก็พร้อมจะปรับตัวทำการศึกษาให้เป็นการศึกษาแบบใหม่เนี่ยมีเยอะแต่เขาเพนพอยต์มากๆเนี่ย
กับเรื่องงานเอกสารนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวพรรคก้าวไกลเราจะต้องไปเร่งทำเป็นงานเร่งด่วนภายใน100วันเนี่ยต้องเร่งทำลดการนอนเวรอย่างเรื่องการนอนเวรเนี่ยก็โอ้โหใช้คำว่าโบราณเลยไหมเนี่ยตั้งแต่ดิฉันอะเรียนมัธยมปลายอะซึ่งกี่ปีมาแล้วโอ้โห นิ้วนี่นับไม่พอนะฮะนิ้วนับไม่พอคือนานมากแล้วว่าหลายสิบปีแล้วก็ยังนอนเวรอยู่อะแต่ก็มีเรื่องดีที่ตามหน้าข่าวที่เราเห็นว่าหลายๆโรงเรียนนะครับผู้บริหารหลายๆโรงเรียนก็มีวิสัยทัศน์แบบใหม่ก็เลิกไปแล้วในหลายโรงเรียนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องนะคะพรรคเก้าไกลเราจะเข้ามาเคลียร์ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าคุณปรมีเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากเรียนจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อนานมาแล้วนะครับจำนิ้วไม่ถ้วนนะไม่ได้เป็นการเหยียดอายุนะครับเขาก็ได้คร่ำวอดในวงการการศึกษาน่าจะเป็นการเริ่มต้นจากละแวกกรุงเทพแล้วก็ไปสอนพิเศษตามต่างจังหวัดเนอะเรียกได้ว่าไปสอนโครงการของอบจใช่ไหมอบจทั่วทั้งประเทศก็เลยได้เห็นความเหลื่อมล้ำสุดๆความเหลื่อมล้ำมาพูดกันมา10ปี20ปีแล้วครับคุณจวง คุณคิดว่านโยบายการศึกษาของก้าวไกลเนี่ยจะขจัดการเหลื่อมล้ำได้จริงไหมไอ้การเหลื่อมล้ำที่ว่าเนี่ยมันคือการเหลื่อมล้ำในแง่ใดของการศึกษาแน่นอนมันต้องมีเริ่มต้นมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก่อนนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของพรรคก้าวไกลอยู่แล้วที่เราต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้เท่าเทียมมากขึ้นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันก็นำมาสู่ในแหละความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะคะคนที่เขามีโอกาสทางเศรษฐกิจหรือเอาสั้นๆกับคนรวยอ่ะเขาก็มีทางเลือกมากกว่าจริงๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยนะฮะที่เขาส่งลูกเข้าเรียนมัธยมโดยเฉพาะมัธยมปลายเนี่ยลูกเขาก็เบื่อและบ่นกับระบบหลายๆอย่างของโรงเรียนมัธยมปลายเขาก็จะไปสอบแบบนึงมันเป็นเหมือนสอบเทียบของต่างประเทศที่เรียก GED คือเขาอยู่ม.4แล้วเขาก็สอบได้เลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยื่นเข้ามหาลัยโดยเฉพาะเข้ามหาลัยภาคนานาชาติภาคอินเตอร์เยอะนะฮะจริงๆจะบอกให้เลยแต่ค่าสอบ GED ก็ค่อนข้างแพงนะไม่ใช่ถูกแล้วแต่ GED มันจะใช้ยื่นอินเตอร์คนที่จะอยู่ในลายเส้นแบบนี้สอบเทียบ GED แล้วเข้าภาคอินเตอร์มหาลัยเนี่ยต้องเป็นคนที่รวยต้องรวยซึ่งการศึกษาเนอะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่โดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นประตูสู่โอกาสมากมายเลยแต่โอกาสมันก็มากกว่าความเหลื่อมล้ำเราก็รู้กันมาตลอดว่าการที่เราจะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้นะมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับต้นๆได้เนี่ยใช่ครับมันไม่พอเลยที่คุณจะเก่งนะฮะเพราะว่าสถานที่ที่คุณเติบโตมาเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้นำว่าคุณจะไปจบอยู่ที่จุดไหนใช่ทีนี้พูดกันตรงๆเลยถ้าเราอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเนี่ยคุณก็จะต้องมีเงินระดับหนึ่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการที่คุณจะสามารถสอบเข้ามาในมัธยมดีๆได้แล้วไปมหาลัยดีๆได้เนี่ยมันจะต้องใช้การกวดวิชาคุณจวงถูกมันเกี่ยวกับส่วนหนึ่งคืออย่างนี้กวดวิชาเนี่ยหลายๆคนก็คงรู้มันก็ยังจะว่าไปว่ามักจะมีคนพูดมันเป็นปัญหาใช่ฮะในวงการการศึกษาแต่ดิฉันอยากจะให้มองว่าจริงๆมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งมันเป็นการศึกษาทางเลือกประเภทหนึ่งนะฮะถ้าการศึกษาในระบบมันดีเด็กไม่ออกไปกวดวิชาหรอกฮะจะแก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้น3เดือนไอ้นโยบาย100วันคือลดระบบเอกสารใหม่ใช่เลิกนอนเวรเลิกงานเอกสารที่มี2 อย่างในระหว่างอีกอันนึงอันนี้เป็นพาร์ทครูเลิกงานเอกสารและคืนครูสู่ห้องเรียนนี่พาร์ทครูอีกพาร์ทนึงคือพาร์ทนักเรียนพาร์ทนักเรียนเนี่ยคือเราจะต้องทําให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดจากอํานาจนิยมให้ได้นะคะแนวคิดอํานาจนิยมอ่ะต้องละทิ้งได้แล้วกดกระทรวงกดลงในอะไรก็ตามที่มันขัดชาติสิทธิมนุษยชนเลิกตีเนี่ยแต่ดิฉันอันนี้อยู่ในแวดวงครูมานานดิฉันอาจจะขอชมนิดนึงว่าจริงๆหลังๆมีนิดเดียวมีน้อยลงไปเยอะอาจจะมีบ้างโรงเรียนรอบนอกแต่โรงเรียนในเมืองเนี่ยดิฉันว่าน้อยลงแต่จริงๆเนี่ยแค่ดิฉันพูดคำนี้นี่นะมันก็เราเห็นความเหลื่อมล้ำแล้วโรงเรียนรอบนอกครูและนักเรียนจะมี mindset แบบหนึ่งโรงเรียนในเมืองครูนักเรียนผู้ปกครองมี mindset อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดเรื่อง mindset เนี่ย mindset ก็เป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากถ้าเราจะละอำนาจนิยมละเรื่องเอกสารละอะไรก็ตามเนี่ยปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันจะต้องเริ่มที่ mindset คุณจะทำยังไงคุณคิดว่าคุณพิเศษมาจากไหนคุณถึงสามารถที่จะเปลี่ยน mindset ที่มันฝังรากลึกมานานได้ดิฉันว่าอันนี้มันเกี่ยวโยงกับชนชั้นทางเศรษฐกิจนะ mindset เนี่ยกับการได้รับการศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับ generation นะ mindset คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะเหมือนยอมรับสิ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ง่ายกว่าคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ดิฉันอยากจะพูดวิงวอนไปถึงนะครูรุ่นเก่าๆ generation เก่าๆเลยก็คือแม้ว่า mindset คุณ
อาจจะเป็น mindset ในแบบเก่าแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งคุณเก็บ mindset นั้นเอาไว้ในหัวถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนนะแต่ดิฉันอาจจะบอกเลยว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะคุณจะตกโลกในสังคมยุคปัจจุบันคุณค่าสังคมยุคปัจจุบันเขาจะให้คุณค่ากับเรื่องความเสมอภาคแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเรื่องที่คุณจะไปใช้อำนาจนิยมกับนักเรียนไม่ได้แล้วเราจะมีนโยบายอะไรที่จะการันตีว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะอย่างที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าในร้อยวันแรกในพาร์ทนักเรียนเนี่ยเราจะเข้าไปดูกฎกระทรวงและกฎโรงเรียนต่างๆว่ากฎอะไรที่มันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือหลักสิทธิเด็กเราจะต้องเลิกประเด็นเรื่องทรงผมเนี่ยจริงๆเนี่ยของรัฐบาลที่ผ่านมาคุณตีนุชจริงๆมันมีปัญหาออกคำสั่งให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยพิจารณาได้เองเลยฟังดูเปลือกนอกอุ้ยมันดีนะคืออำนาจให้กับโรงเรียนแต่จริงเนื้อในไม่ดีเลยซึ่งก็ย้อนกลับไปเรื่องเดียวกันนั่นคือเรื่องของโรงเรียนรอบนอกกับโรงเรียนในเมืองใช่ไหมวิธีคิดก็จะไม่เหมือนกันถูกเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็คือปัญหาเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราจะทำยังไงเพื่อเวลาเราออกกฎหมายหรือออกนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทั่วถึงก็ต้องกลับไปเริ่มที่นี่ค่ะคำสั่งคุณตีนุชเองต้องเปลี่ยนคือเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบโรงเรียนเนี่ยต้องคุยกันระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียนเลยแล้วออกให้เป็นกฎเดียวกันอะไรที่เราคิดมาแล้วเป็นนโยบายมาแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราต้องทำให้มันเป็นเหมือนแบบเดียวกันหมดเลยถูกค่ะนั่นเลือกรวมไปถึงเรื่องนี้แหละกฎระเบียบโรงเรียนต่างๆทรงผมเครื่องแต่งกายเนี่ยจริงๆมันต้องยืดหยุ่นนะคะเป็นนโยบายพรรคก้าวไกลเลยและที่สำคัญมากคือต้องถามความเห็นนักเรียนนะการศึกษาไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่มากๆอย่างหนึ่งคือมีแต่ความเห็นของครูผู้ใหญ่ผู้บริหารวิชาบังคับไม่ถามนักเรียนไม่นั้นก็จะต้องเอาความเห็นของนักเรียนมาถูกประกอบใช่ต้องรับฟังครับที่พูดไปเป็นนโยบายเร่งด่วน100วันใช่ไหมครับแต่ทางพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายระยะกลางแล้วก็ระยะยาวซึ่งนโยบายระยะกลางเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับ1ปี1ปีนี้จะทำอะไรบ้างภายใน1ปีอันดับแรกนะคะเราจะร่างหลักสูตรใหม่จริงๆหลักสูตรนี้สำคัญมากนะที่พูดกันมาว่าเด็กไทยเครียดเรียนเยอะเรียนแล้วใช้งานไม่ได้จริงสารตั้งต้นมันคือหลักสูตรคุณอาทิคะหลักสูตรปัจจุบันที่การศึกษาไทยใช้อ่ะปีอะไรคุณอาทิทราบไหมฮะนี่คือโป๊ะกันออกหน้ากล้อง2550ป่ะครับ51อุ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงเก่งมากข้อมูลเป๊ะไม่งั้นมาเจอคุณจวงอ่ะไม่ได้ฮะโดนคุณจวงฆ่าตายเพราะคุณจวงเป๊ะด้านการศึกษาแล้วปีนี้มันนะ66แล้วใช้มา15ปีกว่าแล้วว่ามันพ้นสมัยไปแล้วอันนี้แหละต้องเปลี่ยนนี่คือนโยบายระยะกลางภายใน1ปีเราจะต้องร่างหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่และที่สำคัญมากเราจะต้องเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะให้ทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรใหม่นี้มันจะเป็นไปแนวทางไหนหลักสูตรนี้ยังไม่เห็นภาพเพราะจะต้องรับฟังนโยบายก่อนป่ะครับต้องรับฟังด้วยและเอามาผสมปนเปและปรับนะฮะแต่ว่าจริงๆเรามีตุ๊กตาเบื้องต้นคือหลักสูตรฐานสมรรถนะแต่อาจจะชมกระทรวงศึกษานิดนึงกระทรวงศึกษาและสพท.เขาร่างเอาไว้แล้วเราจะเอามาปรับถูกอันนี้ดิฉันเนี่ยมาเพื่อทำงานไม่ได้มาเพื่อทำลายถูกต้องค่ะและดิฉันขอพูดแทนพรรคก้าวไกลเลยพรรคก้าวไกลก็ต้องการมาเพื่อทำงานให้ประเทศนี้ดีขึ้นครับมันอะไรที่ดีอยู่เราก็ใช้เป็นฐานต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นซึ่งฐานที่มีอยู่แล้วก็คือหลักสูตรฐานสมรรถนะถ้าเราพูดเป็นเชิงแบบเอกสารเนี่ยเห็นไหมเราก็เริ่มเข้าสู่ความทางการแล้วครับพี่เพราะฉะนั้นมันเป็นยังไงหลักสูตรสมรรถนะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นเนาะแต่ว่ามันเริ่มขึ้นแล้วคือจริงๆเป็นลักษณะยังไงเขารับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและครูไปรอบนึงแล้วแต่เหมือนเราจะเอามารับฟังอีกครั้งนึงให้มากขึ้นลักษณะของมันคือยังไงเราโฟกัสอะไรถ้าพูดอย่างสั้นๆหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่พลิกโฉมเลยวิชาต่างๆหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันมันจะเปลี่ยนหมดเลยใครๆก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งเวลาปฏิบัติศึกษาอันนี้คือดิฉันจะต้องทำให้ได้เพราะดิฉันเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักเรียนและสังคมการศึกษาไทยในปัจจุบันมากสิ่งนั้นก็คือมันจะเรียนตามความสนใจของผู้เรียนอันนี้เป็นหัวใจเลยนะของประชาธิปไตยต้องให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจซึ่งระบบแบบนี้มันมีอยู่ในต่างประเทศปกติมานานแล้วครับคุณจะเรียนตรีโกณหรือจะเรียนอะไรแต่ทีเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวบุคคลอีกครับพี่หลักสูตรสมรรถนะให้ผู้เรียนเลือกใช่ป่ะแล้วครูที่สอนล่ะแน่นอนครูเนี่ยอาจจะต้องมีการมารีสกิลครั้งใหญ่อันนี้เป็นหนึ่งในนโยบายที่จะต้องทำอยู่แล้วนะฮะครูจะต้องมาทำความเข้าใจและรู้จักหลักสูตรใหม่นี้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยน mindset ก็เป็นเรื่อง mindset อีก
ต้องปรับเปลี่ยน mindset อีกเพราะว่าตัวเนื้อหาวิชาที่เรียนมันจะเปลี่ยนหมดมันจะเปลี่ยนเป็นวิชาสมัยใหม่มันจะไม่ได้เป็น8กลุ่มสาระแบบเดิมแล้วฮะมันจะมีวิชาใหม่ๆเช่นการตลาดออนไลน์ดิจิตอลเคอร์เรนซีอย่างเงี้ยสำคัญมากนะฮะต้องรีสกิลเอเจคเตอร์คนที่มาสอนแน่นอนก็เป็นงานหนักงานหนักเพราะฉะนั้นแก้ปลายทางแล้วก็ต้องไปแก้ที่ต้นทางซึ่งสำคัญด้วยงานใหญ่งานใหญ่แต่อย่างที่บอกเราจะใช้หลักสูตรของสพท.ที่เขาทำเอาไว้อยู่แล้วเป็นฐานแล้วค่อยๆปรับนะฮะอาจจะเวลาเนี่ยมันอาจจะยืดหยุ่นนิดหน่อยอาจจะเกินปีไปได้แต่ระวังกรอบไว้ปีนึงสัญญาว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทำตามสัญญาความนี้คุ้นๆนะฮะเราจะทำตามสัญญาเนี่ยเราจะไม่ใช่คำดีค่ะแต่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าร้อยวันจะทำอะไรแล้ว1ปีนี้อันหนึ่งทีในระยะกลาง1ปีเนี่ยมีอันที่1หลักร่างหลักสูตรใหม่โดยใช้ฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะของโฟกัสที่ผู้เรียนโฟกัสที่วิชาที่เขาต้องการเรียนใช่ให้เรียนตามความสนใจกับอีกอันนึงคือไอ้เรื่อง lifelong learning เราจะให้มีคูปองเปิดโลก 2,000 บาทของนักเรียนคือเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้นิดนึงว่าlifelong learning เนี่ยมันจะมีทั้งพาร์ทนักเรียนแล้วก็พาร์ทประชาชนแต่ขอเราทำในส่วนของนักเรียนก่อนเราจะให้นะคะคูปองเปิดโลกเนี่ย 2,000 บาทต่อปีกับนักเรียนก่อนประชาชนจะเป็นขั้นต่อไปที่เราจะเอาไปทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การเรียนรู้ใหม่ๆและเปิดกว้างด้วยข้อจำกัดคืออะไรหมายถึงว่าสมมติเอาไปเรียนอยากจะกวดวิชาได้ไหมเราจะมีส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นคือจริงๆกวดวิชาเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ด้านหนึ่งคือเป็นการเสริมวิชาการแต่มันมีวิชาและทักษะอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเอาไปเรียนแต่งหน้าก็ได้ Make up artist ชื่อดังใช่ไหมฮะก็ได้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปตรงไหนว่าอะไรคือการศึกษาอะไรคือไม่การศึกษาจริงๆการศึกษาเนี่ยมันได้หมดนะกว้างหมดมันไม่มีกรอบโดยตรงนะมันกลับไปแก่นสำคัญที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้ต้องเป็นไปตามความสนใจของนักเรียนสำคัญมากนี่เนี่ยเมื่อกี้เราพูดระยะกลางระยะกลางนี่กำลังจะดึงกลับมาให้โอเคกลัวจะโดนถามเรื่องกลับมาที่นายอาร์ตี้จะพาดิฉันออกไปด้านนู้นด้านนี้กลับมาที่นโยบายระยะยาวยาวนะฮะนี่เอาคือ4ปี4ปีเราจะทำภายใน4ปีมันจะเกี่ยวกับที่คุณอาร์ตี้พูดไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณนะฮะใน4ปีนี้เราต้องจัดนโยบาย2ข้อนี้ไว้ในระยะยาวเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอันที่1ก็คือเราต้องเพิ่มงบประมาณอัดฉีดงบประมาณปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นในหลายเรื่องที่เราก็รู้พอเรานะคะปรับงบที่ไม่จำเป็นมาใส่ในการศึกษามันก็จะนำไปสู่ว่าก็คือจะต้องเรียนฟรีจริงๆและมีคุณภาพเรียนฟรีจริงไม่ได้ต้องเรียนฟรีจริงและมีคุณภาพนะฮะรวมไปถึงนะคะพวกอาหารกลางวันก็ต้องมีมาตรฐานมีคุณภาพนมก็ต้องมีคุณภาพมีรถรับส่งพวกนี้ก็คือเป็นการนโยบายเรื่องการเพิ่มงบที่ต่อไปนี้จะไม่ต้องไปจ้างคนแถวบ้านรับส่งลูกแล้วเรื่องรายละเอียดอาจจะเดี๋ยวต้องว่ากันเช่นถ้าในชุมชนไหนโรงเรียนนั้นรถในโรงเรียนเองไม่มีก็อาจจะต้องใช้นะฮะรถจากคนในชุมชนเพิ่มรายได้ชุมชนอีกเป็นการกระจายรายได้ชุมชนด้วยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวว่ากันคิดมาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนได้แต่หลักการใหญ่คือเราจะต้องเพิ่มงบให้ไปสู่การเรียนฟรีจริงๆฟรีแล้วมีคุณภาพและมีคุณภาพฟรีกี่ปีเรียนฟรีตามนโยบายจริงๆเลยเราอยากให้เรียนฟรี12ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีซึ่งจริงๆมันก็ฟรีอยู่แล้วไงมันฟรีไม่ฟรีแต่ปากที่ผ่านมามันฟรีแต่ปากก็มีเก็บ600บาทแล้วงบรายหัวมันให้น้อยไปจริงๆแล้วจริงๆมันจะสัมพันธ์จะพูดเรื่องมันจะยาวมันจะสัมพันธ์ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการกระจายงบใช่ไอ้เรื่องงบรายหัวนี่สำคัญมากหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าโรงเรียนขนาดต่างกันได้งบต่างกันแล้วมันก็ทำให้การพัฒนาโรงเรียนต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในนโยบายนะครับศึกษามาดีมากก็คือการที่จะกระจายให้งบมันเข้าเทียมกันมากขึ้นเพื่อที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยจะได้มีสรรพกำลังในการที่จะดูแลตัวเองเพิ่มผลประโยชน์ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนกันมากขึ้นทีนี้ครับนี่คือนโยบายระยะยาวจริงๆพูดไปอันเดียวคือจะเพิ่มงบที่มีอีกอันนึงก็คือเราจะกระจายอำนาจไปสู่โรงเรียนให้ได้จริงๆซึ่งเมื่อกี้ก็แตะๆไปแล้วแต่จะกระจายยังไงกระจายอำนาจเพราะว่าทุกวันนี้คือจริงๆนะทุกวันนี้กระทรวงศึกษากระจายในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มากพอนะฮะก็คือมันมีเขตพื้นที่การศึกษานะฮะแล้วจากเขตพื้นที่การศึกษามันจะลงไปที่โรงเรียนแต่ทุกวันนี้จริงๆเขตพื้นที่ยังสั่งการและครอบคุมหลายๆอย่างเหนือโรงเรียนเยอะมากอะไรๆก็ต้องคอยรายงานกลับไปที่เขตพื้นที่เป็นภาระกับโรงเรียนเยอะมากนี่เป็นต้นตอนหนึ่งของงานเอกสารที่ล้นมือครูตามโรงเรียนคืออะไรๆก็ต้องรายงานคืนกลับไปที่เขตพื้นที่เราอาจจะปรับวิธีให้มันจบที่โรงเรียนจบที่โรงเรียนนโยบายต่างๆหรือการใช้งบก็ประกาศเผยแพร่สาธารณะเลยเว็บไซต์ก็มีทำได้ใช่ไหมโดยไม่ต้องให้ไปที่เขต
หน้าเอกสารอะไรต่างๆให้มีน้อยที่สุดแต่ให้มันจบที่โรงเรียนให้โรงเรียนตัดมีอำนาจตัดสินใจและการกระจายหน้าสื่อโรงเรียนเนี่ยนำไปสู่อนาคตเราจะแก้กฎกระทรวงเพิ่มก็คือแต่โรงเรียนมันจะมีกรรมการสถานศึกษาในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผู้แทนนักเรียนอยู่ในกรรมการสถานศึกษาเพราะว่าก็มาจากอำนาจนิยมถูกต้องก็กลับไปสู่ไบเซตอีกต้องแก้นอกจากหรือโครงสร้างเรื่องของงบประมาณเรื่องของความเข้าใจต่างๆแล้วต้อง mindset อีกด้วยคือทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนคุณต้องปรับ mindset นี่มันโลกคศ2023แล้วซึ่งจริงๆมันก็เขาก็พยายามอ่ะเนาะหลายท่านก็พยายามเราก็อย่าพยายามมองครูเป็นศัตรูมากจนเกินไปเนาะครูจะเป็นเหยื่อตลอดคือจริงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมต้องเป็นธรรมกับครูด้วยไม่อยากให้ประชาชนและสังคมมองถึงขนาดนั้นครูดีๆอย่างที่ที่ดิฉันบอกมีเยอะนะพูดมาว่าพรบการศึกษาฉบับใหม่จริงๆเขียนเสร็จแล้วใช่ค่ะแชร์รายละเอียดได้ไหมครับดิฉันจะพูดแค่คร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะก็เพราะว่ามันจะมีมาตราที่เราเห็นในข่าวหลายๆข้อเนี่ยที่นะคะโดนท้วงติ่งทั้งเรื่องมาตรา8ก็ดีนะฮะแล้วก็มาตราเรื่องเกี่ยวกับไม่มีผู้แทนครูอยู่ในสภาวิชาชีพครูที่จะเกิดใหม่พวกนี้เราจะต้องพยายามปรับแก้ตอนนี้จริงๆเราร่างไว้แล้วนะร่างไว้แล้วเรื่องเงินเดือนผลตอบแทนวิทยาฐานะค่าตอบแทนวิทยาต่างๆเราก็จะต้องปรับแก้สิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมจากพรบที่จะนำเสนอนี้สมมุติถ้ามันผ่านสภาจริงๆคือทิศทางของการศึกษามันจะเป็นไปในทางที่ตรงตามนโยบายของพรรคนะคือช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นไปสู่การศึกษาแบบใหม่นะแล้วก็จะตรงตามนโยบายที่เราพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะจริงๆพรบการศึกษาจริงๆมันก็เป็นสารตั้งต้นสำคัญมากอันหนึ่งนะมันเป็นตัวนำใช่ไหมครับวิธีปฏิบัติกฎหมายลูกต่างๆเดี๋ยวจะต้องออกตามนะพรบนี้มันถ้าตัวแม่เนี่ยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไปสู่การยกระดับคุณภาพจริงๆลูกต่างๆที่จะออกมาต่อจากนี้มันจะต้องเดินได้ดีตามแม่ข้าสภาปุ๊บถวายสัตว์ปุ๊บพร้อมยื่นเลยไหมตามหลักการของพรรคที่เราประกาศไว้คือภายใน45วันที่เราจะยื่นพร้อมกฎหมายเร่งด่วนมันมีหลายฉบับพรบการศึกษาเป็นหนึ่งในนั้นที่จะยื่นภายใน45วันซึ่งถ้าพูดกันตรงๆพรบการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยปัดตกนะใช่ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะได้เห็นกันฮะอันนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าจริงๆพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับที่แล้วที่รัฐบาลเสนอมันมีข้อผิดพลาดเยอะจริงๆแล้วอะโดนตำหนิเยอะภายใต้นโยบายใหม่การศึกษาใหม่นะครูมีบทบาทสำคัญมากๆแล้วก็มีภาระงานที่ดูแล้วน่าจะหนักหนาสาหัสขึ้นเพราะครูทำงานหนักจริงๆนะแล้วก็ค่าตอบแทนก็น้อยมากน้อยมากเพราะว่าทุกวันนี้โหบางทีเห็นในประกาศนะฮะค่าแรง 6,000 โอ้เนี่ยต้องหมดไป 9,000 ยิ่งกว่าค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมพอค่าแรงน้อยใครจะอยากมาเป็นใช่ไหมครับโหแล้วทักษะที่เราพูดกันไปเนี่ยต้องใช้ความอดทนในการเรียนต้องใช้ความสามารถสูงมากแต่ว่าถ้าค่าแรงมันน้อยอ่ะไม่มีใครที่จะเข้ามาแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนก็น่าต้องดีตามขึ้นไปด้วยนโยบายที่ประกาศไว้ครับ 20,000 บาทสำหรับครูจบใหม่เกิดขึ้นได้จริงไหมไม่ขายฝันนะไอ้เรื่องที่เราเห็นเนี่ยเด็ดเป็นดราม่าบ่อยๆเลยนะว่าจ้างครูได้เงินแค่ป่าเดือนละ 5,000 บาท มันกลับไปที่จริงจริงต้นเหตุมันก็คืองบประมาณมันไม่พอโดยเฉพาะสิ่งเนี้ยจ้างได้เงินแค่ป่า 5,000 บาทเฉพาะกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะว่าหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในปัจจุบันน่ะมันผิดเพี้ยนมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นหลักเกณฑ์นะคะที่พรรคก้าวไกลเราจะเสนอเรื่องการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดลอยๆนะเราก็ปรึกษากับทางกสศนะคะกองทุนความเสมอภาคการศึกษาแล้วก็ได้ดูนะตัวอย่างของธนาคารโลกที่เขาใช้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆแล้วทำให้ระดับการศึกษาเนี่ยเขาพัฒนาดีขึ้นเราจะใช้เกณฑ์พวกเนี้ยนะฮะมาปรับนะมันมีเราจะปรับเกณฑ์ใหม่ให้ประชาชนเข้าใจง่ายปรับยังไงเราจะไม่ใช้เกณฑ์โดยยึดเอาจำนวนนักเรียนรายหัวที่ผ่านมาเนี่ยใช้ยึดงบประมาณเนี่ยไปตามรายหัวนักเรียนซึ่งรุ่นเล็กขนาดเล็กมันสวยตลอดปีตลอดชาติรุ่นเล็กขนาดใหญ่โชคดีตลอดปีตลอดชาติไม่ได้ระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนขนาดใหญ่อะมันก็พัฒนามากอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็แข่งขันกันเข้ามาเพราะฉะนั้นโรงเรียนเล็กก็สวยอยู่ยิ่งสวยซ้ำสวยซ้อนนี่คือไหมเป็นความเหลื่อมล้ำซ้อนความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยจะแก้ยังไงเรามีหลักเกณฑ์แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่กสศและธนาคารโลกเขาได้อันนี้ก็ให้เครดิตคนนี้นึงเขาทำขึ้นมาแล้วเราจะเหมือนต่อยอดจากเขาคือนะคะเอาพูดอย่างสั้นๆง่ายๆเราจะใช้หลักเกณฑ์คือต้องดูสถานที่ตั้งโรงเรียนดูบริบทโรงเรียนบริบทชุมชนนะฮะรายได้ของผู้ปกครองในรอบนั้นด้วย
คือแน่นอนต้องดูจำนวนนักเรียนประกอบด้วยแหละนะดูขนาดโรงเรียนแล้วก็ต้องดูเนาะที่ตั้งบริบทที่ตั้งแต่ไม่ได้ดูแค่จำนวนหัวละไม่ได้ดูด้วยจำนวนหัวอย่างเดียวไอ้บริบทพวกนั้นมีอะไรบ้างครับถ้าความห่างไกลชุมชนการเดินทางสะดวกมากน้อยแค่ไหนก็เกี่ยวด้วยแล้วก็ย้อนกลับมาให้มันสะดวกประชาชนและนั่นแหละเพื่อลดความเหลื่อมล้ำลงเราจะดูบริบทเกี่ยวกับเรื่องว่าฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระแวกนั้นเป็นอย่างไรดิฉันตั้งใจจริงที่จะต้องยกระดับวิชาชีพครูให้ใกล้เคียงกับหมอให้ได้สิ่งนึงก็คือเรื่องรายได้และสวัสดิการนี่แหละนะฮะดิแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะต้องค่อยๆทำนะมันต้องมี step by step นะฮะเป็นนโยบายของพรรคที่เราจะพยายามทำให้ครูเนี่ยมีเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการดึงคนเก่งมาเป็นครูคนเก่งๆอะเทไปหมอทันตแพทย์วิศวะหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ทางที่การศึกษาหรืออาชีพครูสำคัญมากนะหมอเนี่ยจริงๆรักษาคนไข้เนี่ยแค่ทีละรายแต่การศึกษามันรักษาโรคภัยไข้เจ็บของประเทศได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นต้องทำให้ครูมีรายได้และสวัสดิการที่สูงขึ้นแต่ว่าจะขอค่อยๆทำอันนี้ขอให้นะฮะเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนเลยแต่ขอเวลาอย่าใจเดียวร้องเพลงนี้อ้าวมีฉันกี่คันหูไม่นานเท่าไหร่ครับมีฉันขอใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีแล้วกันจะพยายามทำอันนี้ขอใช้คำว่าจะพยายามทำครูจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ต้องมีรายได้แล้วพนักงานน้อยลงอันนั้นมันอยู่ในนโยบายเร่งด่วน100วันอยู่แล้วนะคือจริงๆถ้าพูดไปเรื่องนโยบายของพรรคที่จะให้เงินเดือนครูเป็น 20,000 บาทเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้อยู่ใน6ข้อที่พูดไปเมื่อกี้โดยตรงนะใช่มั้ยไม่ได้อยู่ใน6ข้อเรื่องของรายละเอียดเป็นรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นแต่ดิฉันจะผลักดันเรื่องนี้เต็มที่เป็นอันนี้เป็นความฝันส่วนตัวดิฉันเลยจะต้องยกจวงครับเป็นความฝันของจวงและขอประชาชนและเพื่อนครูทุกคนมาช่วยกันทำฝันของจวงให้เป็นจริงยกระดับวิชาชีพครูอันนี้หมดช่วงหาเสียงแล้วครับดีมากยิ่งขึ้นคุณได้คะแนนแล้วครับดิฉันน้ำตาไหลไม่ได้หาเสียงเลยดิฉันอยากยกระดับอาชีพครูจริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะนโยบายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอุปสรรคคือจริงๆก็คือmindset ของคนรุ่นเก่าดิฉันอยากขอวิงวอนเลยนะฮะจริงๆกับทุกคนกับประชาชนทุกคนพรรคก้าวไกลมาในวันนี้ไม่ได้มาเป็นศัตรูใครพรรคก้าวไกลต้องการมาทำนะคะสังคมนี้ให้มันดีขึ้นอยากขอความร่วมมือจากทุกคนนะคะเพียงแต่ว่านโยบายอะไรบางอย่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ท่านเห็นว่ามันควรจะปรับเปลี่ยนเรายินดีฟังเราถอยกันคนละครึ่งทางแล้วมาจูนกันนะเพื่อทำประเทศนี้ให้มันน่าอยู่ให้การศึกษาไทยมันดีขึ้นไปแต่เราอยากให้พูดถึงปัญหาที่มันอยู่ใต้พรมจริงๆในความเห็นส่วนตัวของดิฉันเนี่ยมีอุปสรรคใหญ่มากมันคืองบประมาณจริงๆแล้วคืองบประมาณเพราะว่าการจะปฏิรูปการศึกษามันปฏิรูปด้วยลมปากไม่ได้มันต้องปฏิรูปด้วยงบประมาณและความจริงใจความจริงใจตัวดิฉันและพรรคก้าวไกลมีอยู่แล้วณนะตอนนี้ขาดเรื่องงบประมาณซึ่งเดี๋ยวโอเคเราจะต้องไปดูรายละเอียดเหมือนอย่างที่พูดไปต้นว่าจะต้องไปตัดลดงบประมาณในบางกระทรวงที่มันไม่จำเป็นแล้วเอามาเพิ่มในกระทรวงศึกษาใช่ครับความฝันปลายทางที่อยากเห็นในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เท่าไหร่ถึงพอใจจุดไหนถึงพอใจครูมีความสุขที่จะสอนหนังสือมากขึ้นเด็กก็มีความสุขในห้องเรียนยิ้มไปโรงเรียนทุกวันพร้อมที่จะไปโรงเรียนทุกวันไม่ใช่ตื่นมาโอ้ยไม่อยากไปเรียนเลยเรียนอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เอาไปใช้จริงไอ้คำที่ดิฉันพูดไปข้างท้ายไม่อยากตื่นไปโรงเรียนต้องหมดไปต้องไปเรียนอย่างมีความสุขดิฉันต้องการเห็นหลักสูตรการศึกษาแบบใหม่ใช่ไหมที่เรียนตามสมรรถนะตามความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนได้เรียนแล้วเอาไปใช้จริงในชีวิตจบไปเป็นแรงงานใช่ไหมฮะที่มีคุณภาพซึ่งจริงๆมันก็ย้อนกลับมาพอใช่ไหมแล้วเรียนเหล่านั้นจบไปเป็นแรงงานที่มีคุณภาพเสียภาษีให้กับรัฐและพรรคก้าวไกลก็จะได้นำภาษีนั้นมาพัฒนาประเทศให้ดีมันก็คืนกลับสู่ประชาชนทุกท่านนั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณจวงปารมีวัยจงเจริญนะครับว่าที่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคก้าวไกลนะครับกับนโยบายการศึกษาที่จะเกิดขึ้นถ้ารัฐบาลก้าวไกลอยู่ครบ4ปีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าระบบประชาธิปไตยนะครับเราจะได้เห็นระบบประชาธิปไตยที่เบ่งบานนะครับรัฐบาลได้อยู่ครบแล้วก็ถ้าจะมีการคัดค้านเกิดขึ้นก็เป็นไปในระบบประชาธิปไตยนะครับสำหรับวันนี้ประชาไทยและคุณจวงลาไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ